ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจWorld Camera กันเองทุกเรื่องกล้องและการถ่ายภาพช่วงนี้มากำหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นกับธนวัลย์นะคะตลาดหุ้นในเช้าวันนี้เปิดมายืนอยู่ในแดนสีเขียวนะคะล่าสุดค่ะบวกขึ้นมา6จุดนะคะเซ็นเด็กอยู่ที่1497จุดนะคะไปกำหนดกลยุทธ์กับท่านกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยกันนะคะพูดคุยกันกับคุณประเดิมภพสงเคราะห์ค่ะคุณประเดิมภพสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะตอนนี้เราก็พยายามจะไป 1,500 ให้ได้นะคะ 1,497 จุดค่ะกับช่วงเดือนแรกของไตรมาสสุดท้ายของปีคุณนภพมีมุมมองตลาดหุ้นยังไงคะครับผมก็ถ้าดูสถานการณ์ตอนนี้นะครับในภาพของตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยความสำคัญกับตลาดหุ้นไทยเริ่มลดน้อยถอยลงทั้งสหรัฐอเมริกาที่ประกาศตัวเลขไอเซนภาคการผลิตก็ดูดีขึ้นยุโรปในภาคของอังกฤษก็ตัวเลขภาคการผลิตก็ดูดีขึ้นจีนและญี่ปุ่นก็คงทรงตัวนะครับแล้วแม้แต่ประเทศไทยก็มีการปรับประมาณการตัวเลข GDP ในปีนี้ขึ้นนะฮะแต่ยังคือ3ต้นๆก็เป็น 3.2 บ้าง 3.3% บ้างนะครับแต่ว่าหลักทรัพย์กสิกรไทยในวันนี้ยังไม่ได้มีเปลี่ยนมุมมองเรื่องของตัว Index Target นะครับซึ่งเรามองดู Index Target ในปีนี้อยู่ที่1530นะครับแล้วปีหน้าเนี่ยเรามีการเทียบขึ้นเป็น1540ก็ถือว่าอัพไซด์ของเศรษฐกิจกับตลาดหุ้นไทยนั้นมีไม่มากนะครับแต่ว่าการขึ้นลงของหุ้นนั้นจะมีมุมมองในเรื่องของข่าวต่างๆเข้ามาบ้างเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นของการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกานะครับการที่มีปัญหาในสถาบันการเงินในยุโรปนะครับซึ่งผมมองว่าไอ้2-3ประเด็นเนี้ยผมมองว่าเป็นผลกระทบระยะสั้นๆนะครับแต่ว่ากับตลาดหุ้นเนี่ยก็คือว่าน้ำหนักในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวเลขอัตราดอกเบี้ยหรือตังเงินเฟ้อนะครับที่ตอนนี้เริ่มปรับตัวสูงขึ้นบ้างนะครับแล้วก็สิ่งที่มีความร่วมมือในเรื่องของเงินเฟ้อก็คือกลุ่มโอเปกนะครับที่พยายามจะมีการลดกำลังการผลิตน้ำมันลงนะครับเพื่อให้ราคาน้ำมันขึ้นแล้วก็อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคตซึ่งสถานการณ์แบบนี้นะครับทำให้ตลาดหุ้นของโลกเองนะครับหรือของประเทศไทยเองเนี่ยจะเกิดอาการเรียกว่าไซด์เวย์นะครับก็ลงบ้างขึ้นบ้างโดยข่าวสำคัญที่เข้ามาบางช่วงบางตอนก็มีบ้างเหมือนกันนะครับแต่ณจุดนี้ผมมองว่าตลาดหุ้นของไทยนั้นน่าจะมีลักษณะของการแกว่งตัวมากกว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงครับค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นกลยุทธ์ในช่วงไตรมาสสุดท้ายนี้ต้องจัดพอร์ตยังไงคะครับผมก็ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะครับผมมองว่าประเด็นเรื่องของอัตราเงินเฟ้อนะครับของโลกหรือของประเทศไทยเนี่ยจะมีความสำคัญพอๆกับอัตราดอกเบี้ยนะครับซึ่งเราเชื่อว่าดอกเบี้ยของโลกนะครับอาจจะขึ้นเฉพาะสหรัฐอเมริกานะครับแต่อัตราเงินเฟ้อเนี่ยเราเชื่อว่าจะมีทางที่เริ่มปรับตัวขึ้นแล้วนะครับจะสังเกตได้อย่างไรก็คือว่าราคาน้ำมันดิบตลาดโลกนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้ก็สูงขึ้นใกล้ๆ50 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับถ้าเทียบกับตอนไตรมาสที่4ของปีที่แล้วเนี่ยมันเรียกว่าอยู่ใกล้ๆ30 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับโอกาสที่เงินเฟ้อจะสูงขึ้นมันจะส่งผลต่อในภาพของตลาดหุ้นนะครับอาจจะลงทุนตั้งแต่ของการเกิดตัวการกำหนดความคิดก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับพอมีข่าวร้ายที่ว่าอย่างเช่นการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกานะครับหรือเรื่องของสถาบันการเงินในยุโรปนะครับผมมองว่าเป็นข่าวของการซื้อมากกว่านะครับแต่ถ้ามีข่าวดีขึ้นไปนะครับด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับผมมองว่าเป็นจังหวะในการขายซึ่งถ้าดูกรอบการเคลื่อนไหวของช่วงถ้ามองเป็นไตรมาสเป็นต้นไปนะครับผมมองไว้ที่แนวรับคือ1450แนวต้านอยู่ที่1540นะครับแต่ถ้ามองสั้นๆเพียงแค่1สัปดาห์นะครับผมมองที่แนวรับคือ1480แนวต้านคือ1500จุดครับค่ะสำหรับการเลือกหุ้นล่ะคะเราจะไปโฟกัสที่กลุ่มไหนดีคะถ้าดูจากปัจจัยต่างๆเหล่านี้แล้วครับผมถ้าเป็นเลือกเป็นกลุ่มเป็นเซกเตอร์นะครับผมเชื่อว่าณตอนนี้นะครับราคาน้ำมันเนี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างสูงนะครับสูงแต่ไม่เขาว่าจะทะลุขึ้นไปเกิน50 เหรียญเติม60-60 เหรียญแต่ว่าผลประกอบการของหุ้นในกลุ่มน้ำมันถ่านหินนะครับหรือว่าโรงกลั่นเนี่ยผมคิดว่าในช่วงของปีนี้หรือปีหน้าเนี่ยจะเป็นการเติบโตที่ต้องเห็นชัดนะบางตัวไม่เคยขาดทุนก็จะเริ่มมีกำไรมากขึ้นนะครับซึ่งผมชอบหุ้นของปตท.บ้านปูนะครับแล้วก็ตัวโรงกลั่นก็เช่นตัว SPRC หรือว่าตัวไทยออกการเป็นกลุ่มที่หนึ่งที่ผมคิดว่าคงจะขึ้นลงตามกระแสของอัตราเงินเฟ้อที่จะเพิ่มสูงขึ้นต่อไปในอนาคตส่วนกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในประเทศนะครับเรามองว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับภาคการบริโภคโดยเฉพาะที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของตัวรายได้เกษตรกรที่ดูดีขึ้นนะผมก็ชอบหุ้นของ CPO แล้วก็ BJC นะครับแต่ว่านี่คือน้ำหนักของภาพระยะกลางแต่ว่าสั้นในวันนี้ผมชอบภาพของหุ้นในกลุ่มตัวพลังงานแล้วก็กลุ่มโรงกลั่นครับค่ะแล้วกลุ่มโรงไฟฟ้าล่ะคะน่าสนใจครับผมกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับคือเนื่องจากว่าในอดีตที่ผ่านมาจะสังเกตว่า
เซกเตอร์ของกลุ่มโรงไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าเดิมนะครับเอโก้ราชบุรีนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วผลตอบแทนในเดือนก็ค่อนข้างต่ำนะครับนั้นราคาหุ้นของกลุ่มพวกนี้อาจจะขึ้นไม่ได้มากนะครับแต่กลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนนะครับจะสังเกตว่าหุ้นบางตัวนะครับที่มีผลตอบแทนน้อยๆนะมีโครงการในอนาคตเยอะๆเนี่ยราคาหุ้นไม่ขึ้นนะเผื่อมีการปรับตัวลดลงได้ซ้ำไปนะครับเพราะทุกคนมองว่าในปัจจุบันนั้นเศรษฐกิจเนี่ยถึงแม้ว่าจะโตขึ้นแต่โตขึ้นในส่วนที่น้อยลงนะครับทุกคนจะมุ่งไปที่หนึ่งเป็นผลตอบแทนมากกว่านะครับแต่สังเกตว่าหุ้นที่ขึ้นในปัจจุบันนั้นจะเป็นหุ้นที่คอยอย่างเช่นหุ้นของตัว BTP Power นะครับหรือในนั้นก็จะเป็นนัดบูพาวเวอร์ซึ่งทั้งสองการลงทุนเนี่ยอยากให้นักลงทุนดูเงินผลตอบแทนนะครับที่ลงทุนแล้วจะได้ผลตอบแทนที่มากกว่า 4-5% ขึ้นไปนะครับจะเป็นตัวของการลงทุนที่เหมาะสมครับผมค่ะได้ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณเดิมพบครับสวัสดีค่ะคุณเดิมพบสงเคราะห์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะกรอบแคบหน่อย1480จะเป็นแนวรับนะคะส่วน1500จุดจะเป็นแนวต้านค่ะเล็กไปที่หุ้นในกลุ่มของพลังงานแล้วก็กลุ่มโรงกลั่นนะคะที่น่าจะมีโอกาสที่จะขยับขึ้นได้ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงปีหน้านั่นเองนะคะส่วนการบริโภคภายในประเทศแนะนำกันไปหลายตัวต้องจับจังหวะให้ดีเพราะว่าบางตัวราคาขยับขึ้นมาทำราคาสูงต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะครอบครัว CP นะคะมาตามที่ตลาดหุ้นในฝั่งต่างประเทศกันนะคะในขณะที่เซตบ้านเราตอนนี้พยายามจะไป 1,500 จุดให้ได้นะคะเมื่อคืนนี้ฝั่งของสหรัฐค่ะกรอบการเคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบนะคะดาวโจนส์ติดลบลงไป54จุดค่ะในขณะที่ตลาดหุ้นในฝั่งของยุโรปปิดตลาดสวนทางกับตลาดหุ้นในฝั่งของสหรัฐอเมริกาค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวจากห้องค้าค่ะในช่วง 1-2 ปีให้หลังผ่านมานะคะเราได้ยินข่าวคราวของกลุ่มธุรกิจที่เรียกตัวเองว่าสตาร์ทอัพนะคะมีข่าวคราวเรื่องของการลงทุนแล้วก็การขยายธุรกิจที่มีเทคโนโลยีรวมไปถึงมีนวัตกรรมใหม่ๆมีไอเดียใหม่ๆเข้ามาตีตลาดบ้านเรามากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางฝั่งรัฐบาลเองก็พยายามที่จะสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้กลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นเติบโตนะคะและล่าสุดค่ะทางรัฐบาลเองนะคะโดยเฉพาะทางด้านของดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจเองนะคะก็ได้มีการเปิดเผยเหมือนกันค่ะว่ารัฐบาลจะช่วยสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพนะคะหลากหลายวิธีที่พอจะสนับสนุนได้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริษัทขนาดใหญ่เข้าไปสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งส่วนตัวเองก็ประเมินว่าตอนนี้นะคะธุรกิจของไทยเองในกลุ่มสตาร์ทอัพนั้นยังต้องใช้ธุรกิจเดิมๆมาคอยประคองก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นค่ะว่าโมเดลของสตาร์ทอัพในช่วงนี้เองเนี่ยจะมีธุรกิจที่ประสบความสำเร็จหรือเป็นบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ๆที่อยู่ในตลาดหุ้นนั้นให้เงินสนับสนุนหรือช่วยประคับประคองไปด้วยหลากหลายวิธีนะคะเพื่อที่จะให้ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นเติบโตควบคู่ไปพร้อมๆกับบริษัทจดทะเบียนนะคะขณะเดียวกันค่ะทางนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนก็เปิดเผยเหมือนกันนะคะว่าได้มีการหารือร่วมกับทางกลต.แล้วก็ตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานด้านตลาดทุนนะคะว่าจะมีการใช้วิธีการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพอย่างไรได้บ้างนอกเหนือจากวิธีการสนับสนุนในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะแต่ว่าสำหรับแนวคิดในการตั้งกระดานซื้อขายหุ้นของธุรกิจสตาร์ทอัพตอนนี้นะคะก็ยังไม่สามารถที่จะทำออกมาเป็นรูปธรรมได้นะคะเดี๋ยวต้องรอดูรายละเอียดเรื่องของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฉบับใหม่อีกพอสมควรนะคะว่าอะไรที่เป็นกฎเกณฑ์ที่ทำได้อะไรที่เป็นกฎเกณฑ์ที่ยังติดขัดและไม่สามารถทำได้ก่อนที่จะสรุปออกมาว่าทางตลาดหุ้นเองจะมีนโยบายในการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้ยังไงกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามห้องข่าวธุรกิจกันต่อค่ะ